ไปดูที่ลพบุรีเลยค่ะปฏิบัติการจับสัตว์ที่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงน่ารักนะคะน้องลิงจับกันมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมแล้วถ้าดูยอดจนถึงณวันนี้จับไป850กว่าตัวแล้วนะคะปฏิบัติการที่ผ่านมานี้นะคะการจับลิงนี้การขนย้ายลิงเพื่อที่จะไปอยู่ในพื้นที่ที่เขาจัดหาให้อยู่คือพื้นที่สวนโพ9ต้นค่ะพบว่าปริมาณลิงลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะเห็นได้ชัดเจนค่ะจนกลายเป็นคำถามตามมาว่าเมืองลพบุรีมันจะเปลี่ยนไปจริงหรือไม่ติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ค่ะไทยเผชิญปัญหาความขัดแย้งระหว่างลิงกับมนุษย์มาอย่างยาวนานด้วยทางกรมอุทยานแห่งชาติได้ตรวจสอบพื้นที่292แห่งใน52จังหวัดทั่วประเทศที่มีประเด็นลิงสร้างปัญหาแต่ไม่มีสถานการณ์ไหนที่จะรุนแรงเท่าจังหวัดลพบุรีที่กลายเป็นข่าวรายวันและตรวจสอบแล้วพบลิงมากถึง 8,584 ตัวในพื้นที่6อำเภอจนกระทั่งมีการเปิดแผนปฏิบัติการจับลิงรวมไปถึงวางมาตรการแก้ปัญหาลิงอย่างเป็นระบบและคงปฏิเสธไม่ได้ว่าจากปฏิบัติการจับลิงลพบุรีถูกจับตามองจากสังคมว่าจะประสบความสำเร็จหรือคว้าน้ำเหลวกันแน่แต่เมื่อพิจารณาจากนโยบายของพลตำรวจเอกพัชรวาทวงศ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพบว่าทางเทศบาลเมืองลพบุรีและหน่วยงานต่างๆได้ให้ความร่วมมือดำเนินการดักจับทำหมันลิงและนำลิงเข้ากรงสถานุบาลได้เป็นจำนวนมากคุณผู้ชมครับนี่เป็นกรงขนาดใหญ่นะครับที่มีความสูงและกว้างกว่า 1.8 เมตรและมีความยาวถึง10เมตรด้วยกันเพื่อที่จะรอดักจับลิงตึกโดยลิงทั้งหมดที่ถูกจับนะครับจะถูกลำเลียงไปยังศูนย์พักพิงต่างๆในขณะที่ทางกรมอุทยานแห่งชาตินั้นต้องการที่จะให้ลิงอยู่ร่วมกับคนได้เพื่อให้ลิงนั้นกลายเป็นอัตลักษณ์ของลพบุรีต่อไปครับซึ่งก็สอดรับกับความคิดเห็นของชาวบ้านในพื้นที่ที่เคยได้รับผลกระทบจากปัญหาของลิงโดยยอมรับว่าเมืองลพบุรีกำลังเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือนหรือแม้แต่ห้างร้านต่างๆที่เคยถูกปิดตายและซบเซาไปนานกลับมาคึกคักขึ้นอีกครั้งแต่ถึงอย่างไรเมืองลพบุรียังจำเป็นต้องมีลิงแถวนี้แทบไม่มีคนเดินเลยเพราะคนกระทบจากลิงใช่แต่ณวันนี้เนี่ยทางพอเจ้าที่มาจัดการแล้วมันดีขึ้นยังไงบ้างดีขึ้นลิงไม่มีเลยเนี่ยเป็นไหนหมดเนี่ยใจหายเลยเหมือนกันนะมันหายไปอ่ะคุณป้าอยากจะเชิญชวนน้องประชาชนมาเที่ยวจังหวัดลิงบ้างก็อยากให้มาเหมือนเดิมแหละฮะเรื่องลิงก็มันเหลือน้อยลงแล้วน้อยมากแต่จะไม่ให้มีเลยเป็นไปไม่ได้เนาะลบลิงต้องมีลิงใช่ป่ะดีมากดีมากเนี่ยเพราะว่าถ้าอยู่เยอะแล้วเขาก็รบกวนเนาะคนแบบแถวนี้เปิดร้านอะไรไม่ได้เลยเปิดก็ต้องคอยระวังอ่ะเปิดได้แต่เขาก็ต้องปิดประตูปิดอะไรปิดร้านอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อก่อนร้านแถวนี้เปิดเต็มไปหมดเลยนะเดี๋ยวนี้เปิดไม่ได้เลยเพราะเขากวนและอีกอย่างเนี่ยจะไปเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมาอีกเพราะว่านอกจากว่าเอาไปให้หมดเลยแล้วไม่มีเขาอยู่นี่เดี๋ยวเขาผสมพันธุ์แล้วเขามีอะไรเดี๋ยวมันก็ออกอีกเองทำให้เยอะทั้งนี้เมื่อไปตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์สนับสนุนการบริหารการจัดการและเคลื่อนย้ายลิงจังหวัดลพบุรีตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมจนถึงวันที่6มิถุนายน2567พบว่าสามารถจับลิงยอดรวมสะสมได้ถึงกว่า799ตัวขณะที่นายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยืนยันว่าปัญหาลิงลพบุรีนั้นจะได้รับการคลี่คลายอย่างรวดเร็วจึงอยากให้ประชาชนโดยเฉพาะชาวลพบุรีอย่ามองลิงเป็นผู้ร้ายเพราะพวกมันสร้างคุณประโยชน์อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อีกด้วยหลังจากที่เราจับในชุดแรกและชุดที่สองเนี่ยโดยเฉพาะกรงที่มีอยู่เนี่ยซึ่งเราเชื่อว่าน่าจะจุได้ประมาณ 1,000-1,200 ตัวนะแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยคงจะต้องมาวางแผนกันซึ่งตอนนี้ก็ได้คุยกับทางท้องถิ่นอยู่ว่าเราอาจจะส่วนหนึ่งทางหนึ่งอาจจะเป็นการรอแผนงบประมาณที่จะทำกรงไหนเพิ่มหรือไม่ก็สามารถทำกรงสำรองไว้ก่อนได้ไหมในพื้นที่ใกล้เคียงกัน
ที่จะเราเปิดปฏิบัติการตรงนี้ได้อย่างต่อเนื่องอาจจะเว้นไว้ช่วงนึงในการที่จะทำกรงใหม่แต่ว่าก็ไม่อยากเว้นนานนะเป้าหมายของเราเนี่ยเราอยากให้ลิงในเมืองได้หมดไปเลยแล้วก็เหลือในลิงในส่วนของสารประการแล้วก็ประสานสามยอดเท่าที่ควรจะมีเท่านั้นที่ไม่เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนและแม้ว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะดำเนินการจับลิงทั้ง2เฟสรวมกว่า 2,000 ตัวจากพื้นที่เมืองลพบุรีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าลิงเมืองโดยเฉพาะในพื้นที่พระปางสามยอดและสารพระการจะหมดไปแต่จะเหลือไว้ในปริมาณที่ควบคุมได้วรวุฒิลักษณะโยธินถ่ายภาพธราวุฒิฤทธิอักษรทีมข่าวท็อปนิวส์รายงาน